ของ ABF นะครับส่วนผู้ท้าชิงครับนักสู้จากจังหวัดสงขลาครับเป็นอดีตแชมป์สภามวยแห่งเอเชียครับในรุ่นฟอร์เวท105ปอนด์แล้วก็เคยขึ้นชิงแชมป์โลกมาแล้วด้วยนะครับในรุ่น108ปอนด์ของสภามวยโลกกับ PBC ครับเสียงปรบมือให้กำลังใจสามารถเล็ก TNT บ็อกซิ่งยิมบุคคลผู้ทรงเกียรติครับและคณะกรรมการจัดการแข่งขันที่ทำให้ศึกพวกเหล็กก้องในโลกมหากุศลในค่ำคืนวันนี้เกิดขึ้นได้นะครับขออนุญาตแนะนำครับท่านสสสมบัติอำนาจนะครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรีเขต2คุณลำดับต่อมาครับนี่ครับคุณวิชิตอายุหะนาวีชัยครับทางกรรมการที่จัดการบริษัทศรีสวัสดิ์ครับที่เข้าจัดการนะครับออกมาขายให้กับประเทศของเราครับก็ตามมาด้วยคุณพ่อชะลอปุกไทยนะครับขอบคุณแรงพื้นปุกไทยครับออกมาขายให้กับประเทศนะครับลำดับต่อมาครับคุณศักดิ์ลงโลจนะรุ่งสีนะครับประธานกรรมการของ LS โรงเรียนนะครับมาด้วยคุณชนะศักดิ์คุณบุญอนันต์นะครับประธานกรรมการของบริษัทพญาเย็นแดรี่จำกัดมาด้วยคุณกำมวยเทียนขับนะครับหรือว่ากำนันตั้มครับทางกำนันตำบลลำพญากลาง MLB ครับด้วยคุณพลึกนะครับคุณพลึกเกิดชูชื่อกรรมการที่จัดการบริษัทแดนนี่โจนจำกัดครับบริษัทอิตาเลียนไทยนะครับตามด้วยบริษัทอิตาเลียนไทยโดยระบบเน้นจำกัดมหาชนครับเตรียมด้วยนะครับตามด้วยคุณประจวบการพาโลกนะครับหรือว่านายกจวบการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์สนุนนะครับทำมาด้วยคุณตุ๋ยธรรมะค้าวัสดุต่อสร้างครับกำลังใจให้กับเจ้ามือคนของเราตามมาด้วยนะครับ SKC Machinery จำกัดครับบริษัทชัดชัยอาหารสัตว์จำกัดครับทำด้วยภูอุทัยงานทิพย์พวกเหล็กครับ SSK บริษัทสุขสมเกียรติขนส่ง2004ครับมาด้วยคุณจะเด็ดปักมอยครับนายกจะเด็ดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็กมาด้วยลงน้ำแข็งโตแดงครับนะครับแล้วก็ไร่อรุณทิพย์นะครับรีสอร์ทมวกเหล็กทีมนายกครับทีมนายกพักควาครับนี่ครับทีมนายกพักควาสระบุรีนะครับตามมาด้วยบริษัท PPI โคลินจำกัดมหาชนตกแฟชั่นรีสอร์ทนะครับตกแฟชั่นรีสอร์ทบ้านไร่สมเกียรติโฮมสเตย์ครับบ้านไร่สมเกียรติโฮมสเตย์นะครับรวมถึงขวัญครับขวัญค้าขอเก่าครับโดยท่านสภ.ธีรศักดิ์นะครับท่านทนายความปุกชัยสอนสำแดงครับตามมาด้วยเจี๊ยบเป็ดนะครับเจี๊ยบเป็ดสี่แยกต้มแชร์ครับแล้วก็นำด้วยนักวิชาการนะครับพวกเหล็กเสือต้นนะครับเสือต้นหนองเสือ
เสียงโอ้หมองได้เสือนะครับนั่นมีเสือเป็นสายจอเจริญภูมิไทยสามปั๊มน้ำมันคาเฟ่พวกเหล็กผู้ใหญ่สมเกียรติหนองย่าเสือครับท่านนายกเรียนยกที่หนึ่งครับยอดมงคล CPF กางเกงดำเขียวเนี่ยนะครับเป็นเบเกแชมป์ JBF หรือสหพันธ์มวยไทยครับรุ่นซุปเปอร์แบนตัมเวท15ปอนด์เจอสัตว์ที่ปักเกาครับอันนี้นักมวยดังในรุ่นที่กำลังแข่งโค้งวันนี้30กว่าปีฮะมีการทำท่าไปถึงที่37นะครับสามารถเล็ก TNT Boxing Gymที่ผ่านมาสามารถเล็กเคยขึ้นชิงแชมป์โลกมาแล้วนะครับแม้ว่าจะไปไม่ถึงสวรรค์แต่ว่าเกียรติประวัตินั้นก็ไม่ธรรมดาครับครองแชมป์มาแล้วนะครับในระดับเอเชียแล้วก็ไปที่แล้วครับขาดใจกันอยู่ไปนี้ก็เลยขอล้างตาครับแล้วก็มาเจอกันที่พวกเหล็กสระบุรีบ้านเกิดของกางเกงดำเขียวครับเจ้ายอดมงคลนะครับรูปร่างหน้าตาหมดสมนะครับพอๆกันจะต่างกันที่อายุนานเท่านั้นเองครับลบแรกสามารถเล็กก็ไม่ดูชั้นเชิงนะครับเดินเข้าหาเลยเพราะว่าคะแนนเป็นยกนะครับแต่ละยกก็มีผลหมดการที่นักมวยแพ้ชนะยกต่อยกมีผลครับในการแข่งขันลูกเกมการยกไฟนี้กติกาปิดยกนะครับยกไม่ขาดนาทีครับแม้ว่าจะเป็นจ๊อบเอ็กนะครับเป็นดำหัวยอดคนจะเป็นเจ้าบ้านนะฮะผ่านสังบ้านเลยครับก็ไม่ตกใจฮะเป็นมวยใต้นะครับประสบการณ์นั้นเยอะมากนะครับไฟนี้กองมาตั้งใจครับเราถึงขัดมาได้ไม่ได้เช่นกันนะเดี๋ยวก็ต้องดูไปครับยาวๆการยืนระยะของมันแต่ละคนมีไม้ลายมือนะครับไม่ธรรมดาเลยเข้าเป้าด้วยกันนะมวกเลยยอดมวยโลกมาครับในรายการเนี่ยครับที่ท่านกำลังรับชมยกที่สองนะครับยอดมวยโลกนี้ครับคู่ท้าชิงครับมาเล็กตีเอ็นจีบ็อกซิ่งยิมกางเกงแดงให้กางเกงน้ำเงินแดงคู่นี้เคยปะทะกันมาแล้วแล้วก็ฝ่ายยอดมวยสนุกมากหัวสีสุดมันครับเป็นจับมาแก้มือใหม่เกิดการออกสู้มวยคู่เซอร์ทางดีนะครับถึงดีนะเป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่ครับปัจจุบันเจ้าเก๊กยอดมงคลครับเป็นแชมป์เอเวอเรสต์รุ่นซุปเปอร์คนที่เข้าไปอย่างละ15ปอนด์ครับแล้วก็เป็นรองแชมป์โลกอันดับ3ว้าวการโชคไปนี่มีผลสำคัญต่ออันดับโลกขึ้นกันนะก็ได้คว้าแชมป์แล้วนะครับโลกก็มีความสำคัญครับนักมวยที่ชนะจบแล้วก็อยากจะขึ้นชิงแชมป์โลกแบบฝรั่งด้วยกันทุกคนด้วยสามารถเล็กพยายามเบียดสายค่อยสิ้นเข้าไปนะค่อยเป็นระวังบ้านเล็กประมาณ
ามารถเล็กเล็กกว่าพยายามต่อยไว้ก่อนนะฮะออกอาวุธซ้ายก่อนแล้วลำตัวทางใครได้ยอดมันก็โดนสามารถก็โดนเลยยอดเลยล้วงเลยครับขวาสามารถเล็กขวาขับพัดขวาความสดน่าจะมีของเจ้าพิษแล้วขณะที่สามารถเล่นกับอายุจะสามไม่ยอมนะแล้วก็ดูยังไม่หนีนะแล้วออกหมัดครับหนึ่งสองสามครับซ้ายนำไปก่อนขวานั้นเก่งเลยฮะขวานั้นเก่งน้อยก่อนเก่งด้วยขวาครับเดินกระหมัดนั้นดุ๊กเลยครับดุ๊กดีต้องคิดครับสูงกว่าน้อยกว่านะฮะแล้วก็หนุ่มกว่าด้วยที่สำคัญก็ชกในบ้านไปมีความสำคัญอย่างยิ่งโอ้ยสามารถเล็กครับวันนี้จะเหมือนวันนั้นหรือเปล่าครับเพราะว่าครั้งที่ผ่านมาก็แพ้แบบเลือดทรงประมาณนี้แหละครับถ้าไม่ได้เปลี่ยนแผนนะครับไม่ได้วางรูปเกมมาที่ดีนะครับถ้าเบียดกันที่หนอนดีนะครับความสดความเหนื่อยจะเป็นครับกว่าเห็นว่าทั้งคู่นั้นปักหลักกันเลยครับมือระยะใครจะดีกว่ากันครับอาวุธนั้นยอดคนจะรู้ออกมากกว่าครับในขณะที่สามารถน้อยกว่าก็จริงครับแต่ว่าใช้ความหนักหน่วงนะครับแล้วก็แม่นยำครับไม่ออกไปบ่อยครับแต่หวังผลทุกเม็ดปักหลักเลยครับปักหลักสู้กันเลยครับคุณดีผมดียอดมงคลออกบัตรขับเหมือนไปเรื่อยครับพยายามให้รุ่นพี่ใช้กล่องนะครับขณะที่สามารถลดก้าวขาลงมาครับหาจังหวะหายใจไปดีหายใจกลับเรื่องกดที่ติดขัดครับมาเล็กนะครับตามตอนที่ด้านล่างนะครับพบได้เจอกันคนสุดท้ายในขณะที่เลี้ยงให้ในขณะที่เป็นที่เป็นตำรวจครับเป็นเซ็นเตอร์ผู้ใจกำลังทำงานครับดูทางด้านยอดผมนะครับเป็นเซ็นเตอร์จากค่ายที่ทำให้เราแก่เลยครับเอาเครื่องยอดมงคลนะครับออกอาวุธก่อนครับทิ้งออกอาวุธก่อนแล้วก็ได้รับการเปิดเผยครับว่าเต็มตัวมาดีมากๆเลยครับไฟนี้พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับเพราะชกในบ้านของตัวเองเมืองแล้วอยากให้เป็นของขวัญกับพี่น้องชาวแม่เป็ดสลับเลยครับรวมถึงคุณพ่อของเขาก็มาชมด้วยนะฮะแล้วมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจากแม่เป็ดสลับเลยก็มาชมด้วยวันนี้เราโชว์ฟอร์มไม่ถึงครับนอกจากจะเป็นการต้องเป็นแชมป์เอเวอเรสต์รุ่นซุปเปอร์ไฟเดอร์ล็อต5ปอนด์แล้วจะเป็นการต่อสู้ของเขาด้วยครับนี่คือความหมายของบ้านครับที่เราชอบพูดกันว่าเขาจะไปรวมดาวหรือไม่ฮะในขณะที่สามารถแข่งขันรุ่นที่กันโอ้ก็ไม่ยอมอย่างแน่นอนดูครับต่อยตะลุมบอลเสียงแขนแล้วก็เสียงนะครับคุณน้องไปเรื่อยนะเดือดกันไปเดือดกันมาใครจะคนใครมากกว่ากันฮะใครจะคนใครมากกว่ากันเหนียวนะฮะสามารถเล็กได้ไม่ธรรมดานะครับแพ้ชนะต้องรวยอเมริกานะครับแล้วก็ที่สำคัญเคยขึ้นชิงแชมป์โลกมาเมื่อนะฮะแม้ว่าจะผ่านไปไม่ได้ครับแต่ประวัติที่เรามีครับไม่ได้ขึ้นชิงโลกไม่ใช่ที่คนจะได้ชิงนะ
ต้องเป็นนักมวยที่แข็งแกร่งระดับโลกแล้วก็แชมป์โลกไม่ใช่ความสนใจนะครับดีครับหักหลักแรกหมัดกันกลางเวทีเลยครับที่เป็นคู่หนึ่งที่แทบจะไม่เห็นว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเล่นใช้พลังงานที่มีทั้งหมดนะครับปักหลักแรกกันเลยครับแล้วก็ไม่มีใครถอยใครครับมั่นใจเลยทั้งคู่สามหน้าเล็กครับกางเกงน้ำเงินคาดแดงในขณะที่ยอดของคนเกงดำคาดเขียวครับขัดสีครับรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็มีการขัดแชมป์ JBF รุ่นโซโต้ฝ่ายเด็กอ้อนภาคก่อนเป็นเดินไปด้วยครับเป็นเราขวานกัดขวานอีกทีนะขาเทียนเลยก็หลับไปแล้วผมใหญ่ครับเป็นพี่น้องชาวดีครับที่มาเชียร์เจ้ากิ๊กยุ่งยอดของเจ้าชีพครับลูกหลานจากเมืองที่จังหวัดและที่สำคัญเรื่องครับการอยู่ที่นี่เลยฮะยกที่สี่ครับI'm going to go to the hospital.
นะเลยชกกันสนุกแบบนี้นะครับปิดเกมให้หน่อยไปต่อมาครับสามารถเล็กไม่ยอมจับมือหาจิ้มกันไปเรื่อยปั้นยังดีอยู่ครับไปติดก็ถึงขั้นควันนะจะออกมาได้ชุดอื่นอย่างก็ดีนะชุดได้ดีก็ทางดำครับยกที่เจ็ดนะครับโอเคต้องที่เล็กนะนอกเสียไม่เคยเจ้านักมวยสร้างคนหนึ่งของโค้ชหนึ่งในใจสารคุณนะครับทีเด็ดทีแรกจะสุดนะครับเกมความแข็งแรงนะที่อยู่ด้านหลังทีเด็ดคือเคส CPF ครับเป็นแชมป์ทีเด็ดและก็เป็นคนต่างตัวครับเจอร่วมค่ายนะครับพยายามมาเชียร์ดูด้านนี้ครับมากเลยเลี้ยงครับทั้งเพชรบางบอนนะครับแล้วก็พี่ชายของเพชรบางบอนครับมันสองนั้นอยู่ในน้ำไม่ท่าเรียบร้อยครับเข้าสู่ยกที่แปดลาวเอกกลางอินเตอร์นะครับอารันยุทธกลางลาวเอกบนเวทีไม่สนนะจังหวะไทยขาอันติดหน้าหมัดกันดูเดือดเลยครับเข้าฟิกยอดของกระสือที่เป็นเชิงดังนะครับไปมาทุกใจเลยครับถ้าพี่สู้ผมก็จะติดเจนที่ลอยเลยเวทีถือว่าเปิดเกมได้ดีลอยมาสนุกจริงๆเสียงตกเออมานะครับเพราะว่าสามารถก็สู้ได้ครับที่ขาเช่นกันนะประเภทให้พี่ทิ้งตัวเหรอน้องถามใจพี่ก่อนพี่แข็งแค่ไหนพี่แข็งแค่ไหนขยับปล่อยมวยมาถึงป่านนี้แล้วอย่างอันนี้ก็เคยเจอครับไม่นั้นจะเต็มที่เร็วๆนั้นเป็นยังไงมาเล็กเบียดเข้าไปเบียดเข้าไปเบียดเข้าไปเบียดมาพี่ยอดมีคนตันด้วยหมัดซ้ายหมัดขวาหมัดขวาหมัดซ้ายต้องระวังศีรษะนะครับสามารถเล็กก้มต่ำงานกรรมการเตือนแล้วครับก้มต่ำเกินไปมันอันตรายครับยกนี้ยกผมว่าเป็นคู่นี้ตัดหลักแรกกันเลยครับยกที่แปดคือครับไม่มีอะไรจะเสียนะครับสามารถเล็กต้องดับเคลื่อนคนได้ก่อนถ้าน็อกไม่ได้นะครับตัวเองก็ต้องทำลุ้นดูนะครับโหเราจะกล้านะครับต้องลุ้นนะฮะแต่ถ้าเกิดถึงเกมได้เช่นกันก็ต้องลุ้นแล้วก็ที่ก็มาดูนะครับพี่น้องชาวมุกเอกจังหวัดสระบุรีก็มาดูนะฮะอยากจะให้พวกคนมาดูนะครับที่ที่งานเยอะเลยครับให้เงินมาเก็บเยอะเพราะว่าการชนะคะแนนหรือชนะน้องเยอะจริงๆเยอะจริงๆนะเห็นเวทนะเล่นใจครับมาเล่นก็โดนไม่ยอมกรรมการเตือนเป็นการนั่งดูเลยเพราะว่าเอามาเล่นเลยแล้วก็ติดกระชนกันในการเตือนครับโอ้โหดูรอบนี้นะครับส่วนใหญ่นะคิดว่า 90% ครับมาเชียร์เจ้าคิกยอดของผมเองนะครับ
ถ้าเห็นแบบนี้แล้วนะครับผู้จัดก็มีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นครับว่าวันนี้เป็นบทที่ทำให้เราหน้าร้อนนี่เฉพาะด้านหลังนะครับจะได้ภาพความเป็นรถนี่ครับนี่ครับ500ยังมีอีก2ขับนะครับและข้างหลังครับล้มลงไปที่หลังจากไฟโลกวันนี้ต้องบอกว่าพอใจในระดับนึงเลยครับครับพักต่อครับยกที่9ครับมาเล็กยังเต้นได้นะครับโอ้ยนับกระจายครับร้อนก็จริงไม่ถึงกระเทือนนะนี่ครับกองเชียร์ก็มันเหลือเกินกองเชียร์ว่ามันแล้วนะคนถ่ายคลิปที่มันกว่าอยู่ด้วยกันนี่ผู้สื่อข่าวช่างภาพนะครับตื่นต่างๆเต็มไปหมดเลยครับสนุกสนานกับเกมการชกของคู่นี้ฮะถ้ามองไปรอบๆจะเห็นเลยครับคนที่มาถ่ายคลิปถ่ายอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าเป็นแฟนมวยครับมีจำนวนไม่น้อยเลยครับการชกคู่นี้สนุกครับต้องบอกว่าสมศักดิ์ศรีจริงๆครับการชิงแชมป์เองรุ่นซุปเปอร์ไฟเอ็ด115ปอนด์สามารถเล็กครับผู้ท้าชิงวันนี้ได้รับการคัดสรรมาครับขึ้นชิงแชมป์หิวจริงจริงก็จริงครับไม่สะเทือนเดี๋ยวดูนะว่ายอดมงคลจะปิดเกมได้หรือไม่มาเด็กถือว่าต่อยซ้ายต่อยขวาขาออกความขยันนั้นอยู่ทางด้านยอดของคนบุญได้มากกว่าครับตอนนี้ครับพยายามได้เห็นว่าความสดครับจะค่อยๆหมดความเก่าไปเรื่อยๆขณะที่เสือเก่าลายช้างก็พยายามกับฟันนะฮะรักษาสถิติการชกของตัวเองประวัติการชกของตัวเองครับนี่เข้าสู่ยกที่9แล้วนะครับจำเรียนแต่ว่ายังใช้ได้ยังใช้ได้มวยต่อย9ยก10ยกนี่ไม่ธรรมดานะครับเพราะเขาต่อยได้ทุกวินาทีนะครับเป็นเกมที่สนุกนะโอ้ยเสียนะครับเสียนะครับโอ้ยยกที่9คู่ครับเราให้ดูผู้แข่งขันไอ้พูดเข้ามาชมนะครับสองด้านแล้วมาดูด้านนี้ด้านนี้ก็ไม่น้อยนะครับเนี่ยมีต่ำกว่า50-60คนครับเอาละครับยกสุดท้ายยกที่10ครับยอดของคนซีเรียสครับยังเป็นดาวเขียวคือตัวจริงก็คือเล็กเป็นน้องซิงค์น้องหาก้าวยกไปเรียบร้อยแล้วครับทุกการสนุกตื่นเต้นนะครับสุดทีของทีแม้ว่าทางฝ่ายยอดคนจะเป็นอายุก็เลยก็หาอันนี้ยกที่สุดนี้ครับไม่มีอะไรจะเสียนะครับสามารถเลยของต่างเพื่อนคนเลยครับเดินต่างแรกครับไปถอยด้วยครับโอ้โหเลยเ
ยที่เขาทำคือทางผมคือให้กำลังใจครับนักสู้ชกได้ดีจริงๆนะปักหลักแรกกันยืนมือขวาตลอดครับโอ้โหยอดรับไปหลายหมัดครับไม่ตัดเพื่อนแล้วมาเล็กเป็นตัดเพื่อนเขาด้วยนะครับเป็นเหลือ3นาทีสุดท้ายที่ต้องบอกว่าเหนื่อยครับแต่เป็น3นาทีที่ลุ้นกันได้เรียกว่าทุกเม็ดครับวินาทีทองยังไม่หมดไปนะครับตอนนี้น่าจะเดินทางมาถึง2นาทีครับยังมีเวลาอีกนาทีครับสำหรับทั้งคู่ในการฝากไม้ลายมือของทีมแชมป์ ABF รุ่น125ปอนด์ซุปเปอร์ฝ่ายนะครับยอดทุกคนครับกางเกงดำผู้ท้าชิงก็คือกางเกงน้ำเงินแดงครับกับรุ่นพี่ในแพ้หนึ่งนั้นครับแล้วก็การต่อรองนี้ลูกกาครับขึ้นมาทีมแชมป์ครับยอดคนพละกำลังอยู่ว่าครับฝ่ายเดินก็หาดูว่าไม่เหน็ดไม่เหนื่อยครับสำหรับไฟนี้ที่สามารถได้ก็ฮึบเพื่อสุดท้ายนะครับนี่แหละครับอีกชุดหนึ่งน่าจะเข้าสู่โค้งสุดท้ายของนะครับเนี่ยนะครับก็ครับที่ต้องขอได้เข้าไปขอนะครับนะแสดงความดีนะครับเป็นลูกใหม่เก่งมากนะครับพี่น้องชาวพวกเหล็กสระบุรีครับนี่คือความหวังของหมู่บ้านอีกคนนึงครับนี่คือพ่อของเขาเป็นพ่อนะครับพ่อยอดมงคลนี่นะครับกันชัดขึ้นไปไปเลยไปพร้อมๆกันที่พาดคอเจ้ากิ๊กยอดมงคลอยู่นั่นน่าจะเป็นท่ายันนะฮะต้องไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับมีอัคระยันอยู่บนท่าด้วยในขณะที่เป็นการป้องกันแชมป์ ABF นะครับเดี๋ยวรอผลการรวมคะแนนของแต่ละยานครับแล้วก็รอผลการการอีกครั้งหนึ่งครับเรามาลุ้นด้วยกันครับว่าผลการจะออกมาเป็นอย่างไรพอจะติ๊กเอาสิ่งมงคลนะครับวัตถุมงคลมาไขว้คอให้กับลูกชายลูกชายนี่คือความหวังของหมู่บ้านนะครับแล้วก็ความหวังของชาวพวกเด็กจังหวัดครับจังหวัดสระบุรีครับท่านผู้ชมอาจจะมีตัวเลขในใจแล้วนะครับแต่ลุ้นเป็นตามๆครับว่าจะถูกใจแล้วก็ดาวใจกรรมการได้หรือไม่ครับว่าตรงใจกับที่เขารวมไหมคะแนนเต็มร้อยนะครับ10ยกยกก็10นาทีคะแนนเต็มร้อยแล้วใครจะได้เท่าไหร่
องเชียร์ครับเรานึกถึงตัวเราเองนะครับแข่งขันกีฬาพอจบเกมแล้วเราจะเหนื่อยแค่ไหนฮะนี่ชก10ยกครับยกละ3นาทีแล้วกับครึ่งชั่วโมงครับถ้าซ้อมไม่ดีนี่ยืนแบบนี้ยากนะครับเหนื่อยครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆเราเห็นเขา3นาที10นาทีบนเวทีเขาต้องซ้อมนานกว่านั้นเป็น10 15ครับเข้าสู่รายการถ่ายทอดสดเราเรียบร้อยแล้วครับประสบการณ์นะครับบอกว่าบรรยากาศทั้งรูปนี้ดีแล้วก็กองเชียร์ที่สนุกร้องไห้สุขกันจริงๆนะครับและต่อจากนี้ครับเป็นการประกาศแข่งเป็นทางการนะครับผู้ชมกับแฟนถือว่าภาพบอลทุกรอบไปเห็นของกับการเวทีเชียร์เองและของเจ้าของคนเดินมาผู้ชายที่สามารถเล็กนะครับกรรมการท่านแรกครับกรรมการสมศรีชูศรีครับให้ยอดของคน97สามารถเล็กกรรมการท่านที่2ครับกรรมการมีพิพัฒน์เขื่อนครับให้ยอดของผม97สามารถเล็ก93ครับและกรรมการท่านสุดท้ายครับกรรมการมาชกเสร็จมากให้ยอดของผม97สามารถเล็ก93ครับสุดมันจริงๆครับสำหรับที่เป็นอย่างนี้เลยครับในโอกาสนี้ครับขอจะเรียนเชิญครับท่านรุ่งเรืองประเทศเทพรัตน์นะครับท่านในอำเภอพุ่งเตะในคณะประธานโดยการจัดการแข่งขันครับและประกอบมาบอสยอดองค์คนครับรวมถึงท่านนาวาอากาศเอกพิเศษเกมอันสุดสว่างครับท่านรองนายกเทศมนตรีพุ่งเตะครับคุณพิจารณ์หมายชื่อครับท่านประหลัดอำเภอพุ่งเตะคุณนึกบำรุงจิตครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพวกเด็กครับครับวันนี้ครับได้รับเกียรติจากท่านประสิทธิ์อำนาคะนะครับท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเดียวท่านในฐานะตัวแทนครับของท่านสภาอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาสากลท่านสมบัติอำนาคะนะครับมาที่สภาผู้แทนราษฎรเขต2สระบุรีครับวันนี้ท่านมีภารกิจนะครับประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับถูกครับมหาชนหน้าของเปียร์คนเก่งของเราครับยอดคนสุดซีเกมเรียกว่าคนนี้นะครับที่ทั้งโลกคนต่อไปของเมืองไทยเราครับอนุญาตจากท่านไปด้วยความประทับใจของยอดผู้ชมครับสามารถป้องกันแชมป์ ABF รุ่นซูเปอร์ไฟแบท115ปอนด์ไม่ได้นะครับแล้วในโอกาสต่อไปครับทาง YouTube แชมป์ Boxing Magazine ครับจะนำผลของการแข่งขันแล้วก็รูปเกมการแข่งขันครับมาช่วยมาฝากกันเหมือนเดิมครับสำหรับวันนี้ครับต้องขออนุญาตจากกันไปในวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับได้ที่สุดน่าจะได้มากกว่านี้ครับได้มากต้องได้มากกว่านี้ตรงไหนที่เรามองว่ามันยังอื่นมองเรียวแรงครับแรงเพราะเราปล่อยมันขึ้นไปเราพยายามจะต่อยเยอะๆแล้วมันเล่นต่อไม่ได้บล็อกต่ออ๋อนี่คือต้องกลับมาหายใจอีกทีนึงกลับไปต่อยคือถ้าไม่หมดแบบนี้เนี่ยก็คุณพ่อเข้ามาได้เลยครับคุณพ่อถ้าไม่หมดแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามีโอกาสเล่นชุด2ชุด3แล้วปิดเกมได้ใช่ไหมตอนนี้ตั้งเป้ายังไงบ้างครับน้องกลับมาตอนนี้ถือว่าร่างกายแล้วก็ดูความมุ่งมั่นตั้งใจพยายามมาหมดแล้วพยายามให้เต็มที่ครับพูดถึง
อันดับหนึ่งตอนนี้คือโรมันกอนซาเลสเจ้าของแชมป์คือฟังโก้ใช่ครับแล้วเราตอนนี้เราวางแผนหรือว่ากำหนดทิศทางเรียนยังไงบ้างครับกับเส้นทางสายนี้รอทำเสร็จตั้งนะครับไปประชุมสิ้นปีนี้ว่าจะมียังไงบ้างครับจะชิงรอบการก่อนหรือรอชิงตัวจริงเลยหรือเลือกอะไรอย่างนี้เราประชุมเป็นทางการก่อนถ้าเฉพาะการนี้เรามองว่ามีโอกาสเจอใครครับน่าจะเป็นอันดับ2นะอันดับ2ก็คือจอห์นลามิเรสอเมริกาเหมือนกันเป็นแชมป์อเมริกาครับผมก็ยังไม่เคยรู้จักเขานะไม่เคยรู้จักเขาคือถ้าจะชิงแต่ว่าเขามาแทรกหน้าเราเนี่ยอ๋อเขาใหญ่ขึ้นมาใช่ไหมก็เลยอยากจะชิงเฉพาะการเขาก่อนอือโอเคครับคุณพ่อครับผมขอข้ามไปคุณพ่อนิดนึงยืนเคียงข้างลูกชายตลอดเลยครับคุณพ่อไปยังไงบ้างครับไฟนี้ขึ้นเยอะมากครับครับ10ยกนี่ลูกชายโดนเยอะเหมือนกันนะจังหวะโดนรู้สึกยังไงบ้างคุณพ่อหัวใจไม่ดีตอนนี้คุณพ่อคาดหวังกับลูกชายคนนี้ยังไงบ้างครับกับเรื่องมวยเนี่ยก็อยากให้เป็นแชมป์โลกครับเพราะว่าตั้งใจมาขายมันมาแล้วครับครับก็อยากให้เป็นแชมป์โลกก่อนหน้านี้ก็เคยแตะเข็มขัดแชมป์เฉพาะการในรุ่นไฟเวทมาแล้วครับเคยชิงแชมป์โลก2ครั้งครับคุณพ่อคิดว่าการชิงแชมป์โลกครั้งที่3จะมีขึ้นอีกนานระยะเวลาแค่ไหนที่คุณพ่อคิดไว้ในใจก็ดูแล้วคงไม่นานแล้วก็รอโอกาสนั่นแหละไม่นานแล้วไม่เกิดปีหน้าตอนนี้คุณพ่อได้มองถึงเป้าหมายของยอดมงคลไหมครับว่าผู้ชกของเขาเป็นใครแล้วก็เตรียมการวางแผนอะไรเงี้ยคุณพ่ออาจจะเหมือนเราเป็นเบอร์สองนี่แหละครับจอห์นลามิเรสครับแล้วคุณพ่อมีอะไรจะฝากถึงแฟนมวยที่ให้กำลังใจลูกชายมาตลอดครับก็ขอขอบคุณพี่น้องครับชาวโมกเหล็กและชาวไทยทุกคนครับที่เป็นกำลังเชียร์เป็นกำลังใจให้ครับผมครับขอบคุณคุณพ่อครับผมกิ๊กฝากอะไรถึงแฟนมวยหน่อยครับน้องฝากนะครับเป็นแรงใจแรงเชียร์ต่อไปครับแล้วพยายามให้เต็มที่ครับให้ดีที่สุดครับเพื่อคนไทยทุกคนครับผมยินดีด้วยครับน้องเล่นเกมโหดที่ว่าต่อยในบ้านนะต่อยเขาหน่อยก็ได้ต่อยในบ้านก็ต้องดูหน่อยเขาจ่ายมาให้ครับผมเสียงมันไม่มีเลยต่อยแบบนี้ว่าถ่ายด้วยพร้อมกันทีเดียวเลยฮะสวัสดีครับเสียตังครับผมยอดมงคลวันนี้ป้องกันแชมป์ครั้งแรกกับผลงานเป็นยังไงบ้างครับก็ผมว่าวันนี้ทุกครั้งเนี่ยวันนี้ต่อยในบ้านด้วยนะครับก็ถือว่าต่อยได้ดีในระดับที่น่าพอใจเลยครับก็อย่างที่บอกครับว่าจะมีการประชุมในปีนี้ในต้นเดือนธันวานะครับขอสิทธิ์ครับถ้าเราเชื่อมโลกถึงไม่พร้อมเราจะขอสิทธิ์จริงไปบ้างครับแต่ถ้าเราเชื่อมโลกถึงพร้อมอย่างน้อยเราก็จะขอเป็นอิลิมิเนเตอร์หรือการชี้เป็นผู้ลีดหรือการตัดเชือกอย่างไรอย่างหนึ่งครับไว้ในต้นเดือนธันวาแต่ว่าก็รอสักแป๊บนึงนะว่าจะเป็นอย่างไรครับว่าบอกเขาว่าไม่ลองเบอร์หนึ่งก็เบอร์สองใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดเบอร์หนึ่งเขาไม่พร้อมเราก็เพราะว่าตัวแชมป์โลกมันเวลาที่จะต้องไปบังคับแล้วนะครับเราก็จะขอสิทธิ์ตรงนั้นถ้าลองเบอร์หนึ่งไม่พร้อมเราพร้อมที่จะต่อยไปบังคับนะครับครับจะนำฝากอะไรถึงแฟนมวยที่รอติดตามผลงานของแชมป์โลกนะครับก็ยังไงก็ยอดมงคลเนี่ยช่วงรีบพร้อมก็ดรอปไปเราเข้าใจนะครับเพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นอาสาของทางจังหวัดสระบุรีด้วยนะครับแต่ตอนนี้ตั้งใจจะกลับมาอีกครั้งก็บริษัทจะให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายของยอดมงคลนะครับถ้าได้ก็ว่าจะได้ครับครับผมขอบคุณสตางค์ครับผมครับสวัสดีครับ